ับตอนนี้เป็นเวลา8โมงแล้วผมอยู่ที่ถ้ำนาคาตอนนี้กำลังซื้อพวกหมวกแล้วก็ถุงมือขึ้นไปข้างบนนะครับเดี๋ยวเราจะไหว้ทำไมต้องมีถุงมือด้วยถุงมือเพราะว่าเป็นลาวมันเป็นลาวข้างบนน่ะมันมีแดดมันร้อนต้องใช้นี่จับลาวร้อนเลยเหรอใช่เฮ้ยแล้วเดินกี่ชั่วโมงโห4ชั่วโมงอ่ะยาวเลยมีแต่น้ำข้างบนเนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงไหนชี้ชี้ชี้นู่นข้างบนนู่นเหรอเห็นจุดหมายยังจ๊ะเออ7:54จะ8:00แล้วเราคิดว่าจะลงมาประมาณกี่โมง4 โมงเย็นตรงนี้เราก็จะเป็นพวกประกันขยะเนาะประมาณนี้ทิชชู่ไม่ให้นำขึ้นพวกขนมอะไรก็แจ้งว่ามีกี่ห่อน้ำมีกี่ขวดเพราะว่าตอนนี้จะลดภาวะขยะเยอะเนาะขอบคุณค่ะเรียบร้อยค่ะนี่เราประกันไปเท่าไหร่ครับกี่บาท100 บาทครับผม100 บาทแล้วพอลงมาเสร็จปุ๊บก็รับต้องเอาขวดไหมดูครับใช่ขวดน้ำเราต้องมาแกงแค่คืนด้วยทั้งเหมือนเดิมกลับเที่ยวขึ้นแล้วก็ลงด้วยก็ให้เท่ากันก็คือเอามา10ขวดก็ต้องกลับลงมา10ขวดนะครับประมาณนี้ครับผมแล้วถ้าหายไปขวดนึงครับเราก็ไม่ได้ประกันคืน เสียนนั้นก็จะเป็นเสียนที่หนึ่งก็ประมาณ2 ชั่วโมง2 ชั่วโมงใช่ไปกลับก็ทั้งหมดก็4 ชั่วโมง5 ชั่วโมงอะไรประมาณนี้ว่าคือตักศิษย์บนภูลังกาขอให้ลูกเดินทางปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับแล้วก็ประสบความสำเร็จประตูเมืองบางบดที่ชาวบ้านแถวนี้เขานับถือกันก็ลอกไปแล้วก็บอกกล่าวด้วยว่าลูกขอให้ลูกประสบความสำเร็จเนาะลูกขออนุญาตลอกภาพเพื่อไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะไหวไหมไหวข้างหลังเรามองไปปุ๊บมันเป็นหัวเต่าจะเป็นเต่าตอนนี้นะคะเราก็ได้เดินผ่านที่มีลักษณะเป็นเหมือนเต่าแล้วนะคะก็เดินกันต่อด้านสุขภาพร่างกายเนาะขอให้มีร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้อย่าเก็บอย่าปวดเนาะอันนี้ก่อนที่เราจะจากไปในวันนี้นะครับก่อนที่ตะวันจะรับขอบฟ้าความเชื่อตำนานก็ยังอยู่คู่กับคนไทยผมเชื่อว่าการท่องเที่ยวนะครับมันก็ยังคือส่วนหนึ่งของชีวิตนั่นอยู่ดีแหละครับการที่เราจะก้าวไปในที่ที่เราไม่เคยเห็นเราจะได้พบเจอสิ่งใหม่ๆมุมมองที่ใหม่ๆเพื่อที่เราจะได้ค้นคว้าศึกษาเพื่อที่เราจะได้ก้าวผ่านไปอีกโลกหนึ่งครับถ้าใครได้ไปเที่ยวนะครับก็เก็บเอาสิ่งดีๆเอาความสุขและเอาความทุกข์ทิ้งไปกับธรรมชาติครับ